ไปต่อกันที่นักแสดงสาวร่างเล็กอย่างพี่อมสุชานะคะที่ได้ควงหวานใจอมิธานพร้อมครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่กลับกลายเป็นผู้ประสบภัยซะงั้นค่ะเพราะว่าเจอเหตุการณ์ระทึกรับต้นปีเลยทีเดียวค่ะไปเขาดาวฉลองปีใหม่ที่ญี่ปุ่นนะคะสำหรับนักแสดงสาวร่างเล็กอมสุชาที่ได้ควงหวานใจอมิธานพร้อมครอบครัวไปด้วยกันแต่ว่างานนี้ดันกลายเป็นผู้ประสบภัยเลยค่ะเมื่อเจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นซึ่งเธอก็กำลังอยู่บนชั้น52นะคะโดยอมบอกว่าตกใจเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็มีอาการแพนิคค่ะในขณะที่หวานใจเนี่ยลงไปอยู่ที่ชั้นล่างพอดีแต่ก็มีวิดีโอคอลคุยกันพร้อมทำให้สบายใจนะคะด้วยการแซวบอกว่าเดี๋ยวจะไปตามหาเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปรับเธอค่ะวันที่หนึ่งไปดูแกลเลอรี่งานแกลเลอรี่งานอาร์ตที่แบบชั้น52ก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคกำลังจะกลับก็เลยกำลังต่อคิวลงลิฟต์สักพักเคยแบบอยู่บนเรือป่ะคะที่แบบมันโยกโยกเกมเหรอเฮ้ยคงเป็นคนเดียวก็เลยถามอาจจะเป็นหัวอาการทางสมองน้องสาวสาวเป็นไหมก็เลยถามน้องสาวว่าเป็นเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แบบก็แบบมันไม่แรงมากแต่มันคือตึกที่โยกมันคือตึกที่โยกแบบเอ้ยยังไงเอามือยานอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนให้หนังแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราต้องทำอย่างไรหนึ่งวิ่งลงทางหนีไฟแต่52ชั้นเอากอดลงลิฟต์ไม่ได้เขาห้ามลงลิฟต์เขาปิดลิฟต์แล้วเขาก็บอกว่าคิดความทุกคนแล้วให้นั่งเฉยใช่นานไปถามเป็นคนเลยค่ะชั่วโมงครึ่งค่ะใช่พี่แอมลงไปข้างล่างพอดีคนลงจะไม่ประสบภัยอะเนาะแล้วอยู่ข้างล่างเขาเจออะไรไหมเขาบอกว่ามันก็นิดหน่อยนะตัวเล็กแต่ว่าข้างบนน่ะน่าจะแรงอยู่เพราะว่าตามหลักการแบบคือยิ่งสูงมันจะยิ่งย่ออะไรอย่างเงี้ยเขาลงไปก่อนนะคือเขารอเราช้อปปิ้งไม่ไหวเขาก็เลยบอกว่าเป็นไงอ่ะพี่บอกเลยช้อปปิ้งเยอะแต่เขาแล้วเขาอยู่กับเราตลอดไหมครับวิดีโอคอลตลอดก็วิดีโอคอลแล้วนี่เป็นแพนิคไงก็แบบว่าแบบเราจะตายแล้วแบบเราจะต้องทำยังไงดีหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ไปหาฮอมารับก่อนโอ้เลยตอนนั้นคิดจริงไหมคะตอนนั้นคิดจริงไหมเขาอำเราไงเขาแบบเขาทำได้จริงไม่ทำไม่ได้จริงแน่นอน